นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชายวะอนุปายินีติขอน้อมน้อมในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนพระบรมศาสดาปรารภในธรรมกถาพรรณนาถึงสิ่งที่เราทุกท่านทุกคนมีไว้แล้วจะอุ่นใจทุกเมื่อเพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านท่านทั้งหลายคนเราทุกคนเกิดมามีชีวิตผูกพันวันเวลามากันทุกคนวันเวลาที่เนื่องด้วยเรานั้นมีอยู่3วันวันแรกเมื่อวานนี้วันที่2คือวันนี้วันที่3คือวันพรุ่งนี้วันนี้เราใช้ไปแล้ววันนี้กำลังใช้อยู่แต่พรุ่งนี้จะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าอันนั้นยังไม่รู้วันนี้เป็นส่วนอดีตวันนี้เป็นส่วนปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นส่วนแห่งอนาคตพระพุทธเจ้าตรัสว่าอดีตเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีไว้สำหรับเตือนใจปัจจุบันมีไว้สำหรับให้เราใส่ใจอนาคตมีไว้สำหรับให้เราเตรียมใจเตือนใจใส่ใจแล้วก็เตรียมใจคนที่ทำอะไรด้วยความไม่ประมาทอยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่ลำเค็ญแต่ถ้าอยู่แบบประมาทอยู่ก็ลำบากจากก็ลำเค็ญพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราท่านทั้งหลายทำดีเอาไว้ให้มากในโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุ 1,250 รูปในวันมาฆบูชาทรงแสดงหัวใจพระพุทธศาสนา3ประการสัพพปาปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตปริโยทปานังเอตังพุทธานสาสนังแปลถอดความให้เข้าใจง่ายๆว่าให้เว้นชั่วเว้นบาปทุกกรณีให้ทำดีในทุกๆโอกาสให้ทำจิตใจให้สะอาดในทุกการเวลานี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ทรงสอนอย่างนี้ทั้งนั้นเว้นชั่วทุกกรณีทำดีทุกโอกาสทำจิตใจผ่องใสให้บริสุทธิ์สะอาดทุกเวลาระวังไม่ให้บูดเวลาเช้าไม่ให้เน่าเวลาเพลนไม่ให้เหม็นเวลาค่ำนี่ระวังใจใจของคนเรานี้สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนบุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จที่ใจใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าใจดีแล้วอะไรทุกอย่างก็ดีไปหมดแต่ถ้าใจเสียอะไรอะไรมันก็พลอยเสียไปหมดด้วยท่านจึงบอกว่าให้ระวังใจระวังจิตระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดคำพูดจะกลายเป็นการกระทำการกระทำจะกลายเป็นพฤตินิสัยพฤตินิสัยจะกลายเป็นตัวตนของเราว่าเราเป็นคนอย่างไรถ้าใจดีแล้วทุกอย่างมันจะดีแต่ถ้าใจเสียทุกอย่างมันก็พลอยเสียไปด้วยทำดีทุกโอกาสเหมือนที่ทุกท่านสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นวิถีแห่งชาวพุทธอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายสิ่งที่คนและสัตว์ทั้งหลายมีเหมือนกันหมดมีอยู่4เรื่องมีบาลีรับรองว่าอาหาระนินทาพยะเมถุนัญจะสามัญญะเมตัปปะสุภีนรานังอัมโมวะเตสังอธิโกวิเศโสธรรมเณเหนาปะสุภีสมนาแปลถอดความว่าการกินอาหารอย่างหนึ่งการนอนหลับพักผ่อนอย่างหนึ่งการกลัวภัยแล้วหนีเอาตัวรอดอย่างหนึ่งเกรงว่าจะสูญพันธุ์ก็สืบพันธุ์กันไว้อย่างหนึ่งทั้ง4อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันไม่ว่าในคนหรือสัตว์ธรรมโมวะเตสังอธิโกวิเสโสแต่ธรรมะคือศีลและธรรมต่างหากเล่าที่ทำให้คนเราสูงเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายธรรมเณเหนาปะสุภีสมนาถ้าเอาศีลเอาธรรมออกแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหิวก็กินง่วงก็นอนกลัวก็หนีเอาตัวรอดและเมื่อมีความต้องการตามธรรมชาติก็สมสู่กันอันนี้คือเป็นเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้อีกว่าศีลธรรมจะทำให้คนสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะปรุงได้แต่งได้เปลี่ยนได้ยกระดับได้เนื่องจากสิงสาราสัตว์ทั่วไปนั้นเขามีแต่สัญชาตญาณแต่เรามีญาณเพิ่มขึ้นอีกญาณหนึ่งคือวิจารณญาณสัตว์ทั้งหลายมีญาณเดียวแต่คนเรามี2ญาณนอกจากมีสัญชาตญาณแล้วก็มีวิจารณญาณมีวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์แยกแยะอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกเมื่อสามารถแยกแยะได้คนที่มีปัญญารู้ดีก็จะทำดีรู้ชั่วก็จะเว้นชั่วนี่แหละชื่อว่าเป็นคนมีวัคซีนทางจิตใจคือมีหิริโอตตัปปะความละอายชั่วกลัวบาป
ศีลธรรมจึงเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทที่เรียกว่าอัปปมาทธรรมศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษทำเป็นเรื่องของการบำรุงจิตให้งามชักนำให้ทำแต่กรรมดีเพราะฉะนั้นก่อนแต่ที่เราท่านทั้งหลายจะประกอบกุศลและกัลยาณกรรมอันใดชาวพุทธจึงนิยมสมาทานศีลก่อนท่านแสดงถึงอนุภาพของศีลไว้ว่าอาทิสีลังปฏิทธาจะกัลยาณานันจะมาตุกังปะมุขังสัมภธรรมานังตัสมาสีลังวิโสทะเยแปลว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นแม่บทแม่แบบแห่งคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเป็นประธานแห่งกุศลกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่ชำระพฤติกรรมของเราให้บริสุทธิ์ให้สะอาดเป็นเครื่องรับรองคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงและพระท่านก็จะบอกอานิสงส์ของศีลไว้ตอนท้ายว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยแปลถอดความได้ว่าศีลส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดท่านทั้งหลายศีลส่งทำให้สูงจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ก็เพราะมีศีลศีลปรุงทำให้สวยศีลเป็นอภรณ์อันประเสริฐอันล้ำเลิศพระพุทธเจ้าตรัสว่าสีลังอภรณังเศถังศีลเป็นอภรณ์อันประเสริฐคือปรุงแต่งพฤติกรรมของเราให้งดงามเรียบร้อยศีลนำทำให้รวยคนมีศีลแล้วนำให้รวยมีฐานะมั่นคงมั่งคั่งประกอบสัมมาอาชีพในทางซื่อสัตย์สุจริตหามาได้ก็ใช้ในทางถูกต้องดีงามทรัพย์นั้นก็ปลอดภัยศีลช่วยทำให้รอดคนมีศีลแล้วรอดรอดจากคุกจากตารางรอดจากนรกเราจึงนิยมสมาทานศีลกันเป็นเบื้องต้นและศีลนี่แหละคือหลักประกันความมั่นคงของทุกๆอย่างมีศีลข้อแรกประกันให้ชีวิตทุกชีวิตมั่นคงและก็ปลอดภัยมีศีลข้อที่2ทําให้ทรัพย์สินมั่นคงและก็ปลอดภัยมีศีลข้อที่3ทําให้ครอบครัวมั่นคงปลอดภัยไม่แตกแยกมีศีลข้อที่4เกียรติยศชื่อเสียงมั่นคงปลอดภัยไม่ถูกลบหลู่ดูหมิ่นมีศีลข้อที่5สติสัมปชัญญะมั่นคงและปลอดภัยไม่เลอะเลือนลืมหลงท่านทั้งหลายอนุภาพของศีลโบราณบอกว่าอยากจะเป็นคนดีแล้วก็ต้องมีศีล5 1ปานาห้ามฆ่าสัตว์2อธินาชาห้ามโจรา3กาเมสุมิจฉาจารผัวเขาเมียท่านห้ามเสน่หา4มุสาวาทาห้ามพูดปด5สุราจงรสละเลิกเสียอย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดอย่าฉีดสิ่งที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายชีวิตของเราก็มีความปลอดภัยสูงท่านบอกว่าใครมีศีลครบ5ข้อเป็นมนุษย์ 100% มีศีล4ข้อเป็นมนุษย์ 80% มีศีลต่ำลงมาเรื่อยๆมันก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือสักข้อก็หาความเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ได้พระราชนิพนธ์แสดงถึงคุณค่าของศีลธรรมไว้บทหนึ่งว่าถึงสูงสักอัครฐานสักปานไหนถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนเป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนอีกบทหนึ่งท่านก็ยกย่องเชิดชูผู้ที่คุ้นศีลชินทานเอาไว้อันทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานไม่นานครันเกษมสันแสนสุขสิ้นทุกภัยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งที่เราทุกท่านทุกคนมีไว้แล้วจะอุ่นใจทุกเมื่อดังหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาเป็นข้อคิดสะกิดใจนั่นก็คือมี4อย่างดังนี้1มีทรัพย์2มีมิตร3มีสายโลหิต4มีบุญกุศลถ้ามี4อย่างนี้อยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่ลำเค็ญท่านจึงบอกว่ามีทรัพย์ไว้ได้ช่วยเหลือเมื่อป่วยไข้มีมิตรไว้ด้วยช่วยเหลือเมื่อขัดสนมีลูกหลานคันชราช่วยพยุงบำรุงชนมีกุศลช่วยขจัดนรกภัยประการที่1มีทรัพย์จะรู้ได้ไงใครมีทรัพย์ไม่มีทรัพย์ดูที่หน้าก็รู้เพราะคนโบราณท่านพูดไว้เงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งมีเงินมีทองเจรจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่ยากเงินจนทองพี่น้องไม่มีนี่มีทรัพย์แล้วมันอุ่นใจประการที่2มีมิตรหมายถึงกัลยาณมิตรไม่ใช่ปามิตรนักปราชญ์ท่านบอกว่ามิตรมี100คน1,000คนก็น้อยไปแต่ศัตรูมีเพียงคนเดียวก็มากไปเพราะมิตรมีแต่ให้คุณศัตรูมีแต่ให้โทษท่านจึงบอกว่าอันเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่า100เพื่อนคิดริษยาเหมือน1เกลือนิดหน่อยด้วยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลท่านทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นไม่ต่างอะไรกับการปรุงอาหารรสชาติของชีวิตใส่เกลือไม่มีทางหวานใส่น้ำตาลไม่มีทางเค็มเป็นลักษณะอุปมาใส่เกลือไม่มีทางหวานพบคนไม่ดีไม่มีทางได้ความสุข
ทำไม่ดีไม่มีทางที่จะประสบสุขใส่น้ำตาลไม่มีทางเค็มคบคนดีไม่มีทางที่จะต้องวิตกกังวลทำดีก็ไม่มีทางที่จะได้รับความทุกข์นี่ลักษณะประมาณมีกัลยาณมิตรเราคิดอะไรไม่ออกมิตรจะคิดแทนเราเซมิตรประคองเราสุดมิตรฉุดมิตรรั้งคอยส่งเสริมสนับสนุนแต่ถ้าหากว่าเป็นศัตรูมันมีแต่ซ้ำเติมเพราะฉะนั้นในมงคลสูตรข้อแรกอเสวนาจบาลานังบัณฑิตานัญจะเสวนาแปลความว่าให้สังสรรค์กับบัณฑิตอย่าใกล้ชิดกับคนพาลคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่มีมิตรประการที่สามมีสายโลหิตสายโลหิตคือทายาทคนโชคดีก็จะได้ทายาทที่ดีแต่ถ้าคนโชคไม่ดีก็อาจจะได้ทายาทที่ชอบช้ำใจบ้างทีนี้ศาสนาจะอยู่ได้ไม่สูญสิ้นเพราะมีศาสนทายาทคือพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสืบพระศาสนาไว้วงตระกูลจะไม่สูญสิ้นเพราะมีกุลทายาทสืบวงตระกูลไว้ราชวงศ์จะไม่สูญสิ้นก็เพราะมีองค์รัชทายาทไม่มีรัชทายาทราชวงศ์ก็สูญสิ้นอันนี้ก็เหมือนกันมีสายโลหิตมีลูกมีหลานว่านเครือไว้สืบทอดวงตระกูลและที่สำคัญมีบุญมีกุศลเพราะบุญกุศลเป็นทุนหนุนชีวิตคือหนุนให้ยำอยู่ก็มีคนรักหนุนให้ยำจากก็มีคนอะไรหนุนให้ยำอยู่มีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยำพลาดพลาดมีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยำอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ยำตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณคนมีทุนแล้วอยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่ลำเค็ญทุนที่สำคัญมีสองทุนหนึ่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมบารมีกรรมที่ทำไว้ด้วยตนเองเรียกว่าต้นทุนอย่างที่สองเมื่อเราทำไม่ไหวคนอื่นช่วยทำให้สิ้นลมหายใจลูกหลานบริวารญาติมิตรนึกถึงบำเพ็ญอุทิศไปให้อีกอย่างนี้เรียกว่าสมทบทุนผู้ที่มีทั้งต้นทุนและสมทบทุนช่วยมองข้างหน้าก็มีหวังช่วยมองข้างหลังก็มีสุขบันเทิงเริงใจถึงในโลกนี้และก็ในโลกหน้าในทุนสองอย่างนี้ต้นทุนสำคัญที่สุดถ้าต้นทุนเพียงพอแล้วแม้ไม่มีใครสมทบทุนไปให้เราก็ไม่ลำบากแต่ถ้าต้นทุนไม่เพียงพอนั่นแหละสมทบทุนเป็นเรื่องจำเป็นบางท่านไม่ประมาทขนขวายทำต้นทุนเอาไว้มากเพราะฉะนั้นใครจะสมทบไม่สมทบไม่มีปัญหาแต่บางท่านตรงกันข้ามประมาทต้นทุนไม่ทำบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตายแล้วลูกหลานบ้านเครือกวดน้ำอุทิศไปให้เองแหละหวังแต่สมทบทุนอย่างนี้ผิดหวังมาหลายผีแล้วดังบทกวีที่ว่าบางผีเคยพบต้องกลายเป็นศพตกค้างอยู่ในกุดังขุดมาเผากันไม่ได้อนาถอย่างยิ่งเพราะลูกหญิงลูกชายเขามัวแต่จ้างทนายต่อสู้คดีขึ้นโรงขึ้นศาลประหารวงญาติแย่งชิงสมบัติของผู้เป็นผีว่ากันเหลวๆเรื่องเลวกาลีแสนสมเพชแต่ผีต้องมาถูกลอยแพนอนเฝ้าป่าช้าคิดแล้วน่าอนาถนี่ก็เพราะสมบัติของเราท่านแท้ๆสมบัตินี้ถ้าได้ลูกหลานดีก็วิเศษถ้าได้ลูกหลานไม่ดีสมบัติจะกลายเป็นวิบัติฟ้องร้องแย่งชิงตัดพี่ตัดน้องผีพ่อผีแม่อนาถาไร้ญาติขาดมิตรนี่แหละท่านทั้งหลายเรามาทำต้นทุนเอาไว้ส่วนที่เขาจะสมทบทุนให้มันอยู่ที่มโนธรรมสำนึกกตัญญูกตเวทีปะลูกหลานที่ดีเขามีปัญญาไม่ลืมคุณาพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็บุญของผีที่มีลูกหลานเขาส่งบุญส่งทานตามไปเกื้อหนุนพอได้โมทนากิริยาบุญหากว่าเขาลืมคุณแล้วเราจะเฝ้าคอยใครเพราะฉะนั้นมีทุนของเราไว้มันสบายใจและบุญกุศลนี้เป็นหุ้นส่วนสำคัญของชีวิตบุญในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันบุญในปัจจุบันจะส่งผลถึงในอนาคตบุญในอดีตเขาเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาบุญเก่ากุศลก่อนเรียกว่าบุญนำพาวาสนานำส่งให้อยู่สุขและเย็นใจถึงในปัจจุบันคนแต่ก่อนท่านจึงบอกว่ายาบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักแต่ถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายยาบุญมากาไก่กลายเป็นหงยาบุญลงหงสาเป็นกาไก่เวลามีบุญแล้วอะไรมันดีไปหมดนึกอะไรก็ได้ปรารถนาอะไรก็ได้ก็สำเร็จแต่ถ้าบุญไม่มานึกอะไรก็นึกไม่ออกปรารถนาอะไรก็ไม่สำเร็จระหว่างมีบุญกับระหว่างหมดบุญชีวิตก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังที่กวีนิรนามท่านได้ประพันธ์เอาไว้ว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมองหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดม้อยแม้หมูหมาไม่มามองประการที่สี่มีบุญกุศลบุญเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในที่ทุกสถานดังบทประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใส
แม้นชีพลับดับลงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีดุจดังชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาอิมินากตะปุญเยนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเจริญวัยเจริญศีลทวีสุขทุกประการดุจในที่แสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนี้ยะถาวริวหาปุราปริโปเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวันชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีเดคายุโคภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง